ครับซึ่งนักศึกษาจากวิทยาเขตทุกวิทยาเขตสามารถไปฝึกอบรมกับเราได้เรียนรู้แข่งขันไปแข่งขันซึ่งการแข่งขันเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยจะจัดโดยสมาคมซึ่งเราจะต้องมีการส่งนักกีฬาทำยังไงและร่วมมือกันอย่างไรประเทศชนรงค์เป็นนายกสมาคมแล้วก็ได้เห็นมือร่วมกันซึ่งผมเคยกับในกีฬายุทธ์โอลิมปิกนั้นสิ่งที่เรานะครับซึ่งผมได้กราบเรียนกับท่านนายกว่าอย่างไรเราใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในยังไงเราจะร่วมมือกันในการสอนลูกศิษย์เบื้องต้นยังไงได้บ้างครับอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราจะร่วมมือกันกับสมาคมกีฬาโดยทั่วไปอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมทำ MOU กับทางวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของการกีฬาซึ่งผลิตนักกีฬาตั้งแต่เด็กนั้นทางสมาคมจะมาต่อนั้นโรงเรียนกีฬาคือสถานที่ให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยกีฬาของเราเป็นอย่างมากในการที่จะมาทำความร่วมได้ร่วมปรึกษาหารนะคะร่วมบันทึกภาพเป็นชุดที่2นะคะค่ะทุกท่านยังคงเปิดนะชุดที่3จะเป็นชุดของผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬานะคะความร่วมมือครั้งนี้มีอะไรบ้างคืออย่างนี้นะครับกรอบความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามุ่งหวังว่าเราจะพัฒนากีฬาเรือพายเนี่ยไปสู่จุดหมายเป้าทางยังไงซึ่งเป็นตรงตามภารกิจของมหาวิทยาลัยคือนอกจากจัดการศึกษาแล้วเราจะต้องพัฒนากีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินะเพื่อความเป็นเลิศนั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อความเป็นเลิศเนี่ยเรามองอย่างนี้ครับว่าเรามีโรงเรียนกีฬาซึ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคืออายุเนี่ยตั้งแต่13ปีถึง18ปีนะครับแล้วในมิวเขตของเราที่มี17แห่งเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุ19จนกระทั่งถึงอายุประมาณ23ปีเนี่ยเราจะพัฒนายังไงตั้งแต่โรงเรียนกีฬาจนต่อยอดไปยังวิทยาเขตคราวนี้ในการพัฒนาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพัฒนาอย่างของเราเองได้ต้องมีความร่วมมือกันกับสมาคมกีฬาเรือพายนะครับในเช่นผู้เชี่ยวชาญเอ่ยสถานที่ในการฝึกซ้อมเอ่ยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเป็นความร่วมมือที่จะก่อเกิดในอนาคตต่อไปรวมทั้งมีการอัดอบรมของผู้สอนหรือผู้ตัดสินอีกด้วยนะครับผมหลักสูตรตรงนี้จะสามารถไปต่อยอดกับสมาคมกีฬาเรือพายได้ยังไงบ้างหลักสูตรเนี่ยต้องร่วมมือกันครับนั่นในการทำหลักสูตรผู้สอนผู้ตัดสินเนี่ยต้องทำความร่วมมือกันในการที่จะออกมาเป็นหลักสูตรซึ่งเราจะมีการผ่านสภาวิชาการนะครับแล้วก็ผ่านสภามหาวิทยาลัยออกมาสแตมป์ออกมานะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นที่จะผลิตนักกีฬาให้กับประเทศชาติทั้งองค์ความรู้ต่างๆนั้นมาจากมหาวิทยาลัยรวมทั้งโรงเรียนกีฬาซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยนะครับสมาคมกีฬาเรือพายเนี่ยได้เล็งเห็นว่าบุคลากรเนี่ยของกีฬาต่างๆต้องเริ่มมาตั้งแต่เด็กเราก็เล็งเห็นว่าโรงเรียนกีฬาซึ่งอยู่ภายใต้ของมหาวิทยาลัยนะครับสามารถที่จะผลิตนักกีฬาให้กับสมาคมกีฬาเรือพายได้เรามาประสานความร่วมมือกันเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีองค์มีสถานที่ในการฝึกซ้อมกินอยู่ประจำนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมมูลในการที่จะฝึกนักกีฬาทั้งวันต่อยอดมาที่มหาวิทยาลัยซึ่งได้เรียนและได้ศึกษาความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ต่อยอดมาจากโรงเรียนกีฬาเนี่ยมาถึงมหาวิทยาลัยสมาคมก็จะนำบุคลากรเหล่านี้ครับมาต่อยอดให้เป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปในอนาคตนะครับกับเป้าหมายที่วางไว้สัดส่วนที่ว่าจะมีนักกีฬาหน้าใหม่ขึ้นไปอยู่ในสมาคมมองไว้ยังไงบ้างครับผมคิดว่า
นักกีฬาหน้าใหม่ที่มาจากสถาบันของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติกับโรงเรียนกีฬาเนี่ยต่อไปนี้จะเป็นสถานที่หลักเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่สมาคมนะต้องเข้ามาเพื่อเอานักกีฬาประเภทนี้ไปต่อยอดให้กับสมาคมเพราะว่าที่แห่งนี้ได้ฝึกอบรมนักกีฬาเนี่ยตรงทุกประเภทเพราะมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรสำหรับกีฬาเรือพายโดยเฉพาะก็จะเป็นสิ่งที่ดีให้กับสมาคมนำไปต่อยอดให้กับสมาคมในการพัฒนานักกีฬาต่อไปครับกับแผนงานหลังจากนี้ของสมาคมกีฬาเรือพายหลังที่กับที่มันเริ่มโควิดซาแล้ววางเป้าไว้ยังไงครับโอลิมปิกหรืออะไรยังไงครับสำหรับในระดับโอลิมปิกนั้นเราจะประสานกับทางโรงเรียนกีฬานะครับซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาตินะครับในการพัฒนาในการหานักกีฬาให้กับเราและเราก็จะเข้ามาดูแลแล้วก็มาให้ความรู้รวมทั้งจะส่งโค้ชหรือผู้ฝึกสอนต่างๆเนี่ยมาพัฒนาให้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับในการที่จะนำเด็กๆเหล่านั้นนะครับพัฒนาตั้งแต่เด็กนะครับรวมทั้งต่อยอดไปถึงยูทโอลิมปิกต่อไปในปี2030นะครับ